ความลับ17ปีถูกเปิดเผยแล้วนักร้องดังในยุค90ยอมรับว่าเคยกี่กันก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับว่านธนกิจนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักแสดงรัติกรและก็สาวโบสุรัตนารีหรือว่าโบทีเคศิลปินดูโอในตำนานในยุค90ที่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆคิดกันทั้งคู่ได้โคจรมาร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาแฟนคลับในยุค90และก็วัยรุ่น Y2K รู้แล้วก็ต้องฟินไปตามๆกันเมื่อทั้งสองคนมาออกงานอีเวนต์และก็ร้องเพลงด้วยกันซึ่งเพลงที่ทั้งคู่เรื่องมานั้นก็คือความลับของโบโปรเจกต์เอสบอกเลยว่าเพราะมากๆทำเอาพิธีกรก็ได้แอบแซวว่ายังมีการป้อนขนมให้กันอยู่ไหมเพราะว่าเคยมีภาพหลุดน่ารักน่ารักของทั้งคู่ออกมาให้เราได้เห็นถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ17ปีก่อนทั้งคู่ก็ยอมรับเลยว่าแอบคิดกันตอนนั้นก็ว่านก็เป็นนักร้องเอเอฟแล้วสาวโบกำลังจะทำอัลบั้มเดี่ยวโบได้ไปส่งว่านที่มหาวิทยาลัยจนกระทั่งมีข่าวหลุดป้อนขนมกันว่านได้บอกคำๆว่าน่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงกินคำสองคำเพราะว่าไม่ชอบกินกะทิแต่ก็ต้องกินเพราะว่าปฏิเสธเดี๋ยวก็จะมีงอนๆกันหัวเราะแล้วก็มีเพจดังได้โพสต์คลิปวิดีโอและพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าความลับที่ฉันซ่อนเอาไว้ไม่เคยบอกใครความลับมันแตกแล้วนะจ๊ะ17ปีโบว่านแอบคิดกันว่านเลือกเพลงความลับของวง S มาร้องคู่กับโบมีความเขินอายทั้งงานกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเมื่อรู้ความลับแล้วกับความรักในสมัยนั้นนะหวานเจี๊ยบแต่ตอนนี้ก็ผ่านมา17ปีแล้วแยกย้ายกันไปเติบโตเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและก็น่ารักต่อกัน